สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาดูกันต่อนะครับกับเกม Live Fighters นะครับวันนี้ก็วันที่1ตุลานะครับเย็นๆนะดึกๆแล้วนะครับเราเย็นๆนะเย็นๆนะครับเดี๋ยวดูฉากหลังนะครับจะรู้ว่ามันเป็นเวลาตอนเย็นนะครับโอเคครับเรารอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราโอเคนะครับอีเวนต์บัฟสุดสัปดาห์นะครับโอ้มีเวียนบัฟด้วยนะครับเล่นไฟเตอร์ในสุดสัปดาห์รางวัลแรงค์ EXP กับทองเพิ่มขึ้น 50% นะครับเล่นโหมดต่อสู้ได้ที่เอพิโซดทั่วไปนะครับอ๋อเอพิโซดทั่วไปได้ของมา 50% นะครับวันนี้นะผมจะไปลุยด่านต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นก็ไป PP สัก 2-3 รอบนะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้บราวผมนะครับใช้My Baseball แล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นอาวุธที่ดีมากนะในการเล่น PVP นะตอนนี้พลังโจมตีรวมของบาวผมก็ขึ้น15,000แล้วนะครับ15,000แล้วอย่างถึกอย่างตีแรงมากสำหรับอย่างอื่นก็ตัวอื่นยังอ่อนๆอยู่นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวโคนี่นะผมไม่ได้อัพเลยนะปล่อยไปก่อนนะอัพบราวก่อนนะแพ้เทพๆก่อนนะครับตัวหลักนะครับโคนี่ไว้เปลี่ยนมาปุ๊บใช้เวทอย่างเดียวพอนะประมาณนะพีซีซั่นสักรอบ2รอบช่วงนี้ผมก็อยู่ขั้นGuardian 3นะอันดับที่ 1,400 นะครับโอเคนะครับไปลุยซะหน่อยนะครับเราเจอแต่เพื่อนๆเก่งๆแล้วนะครับ31 30 35อะไรเงี้ยนะครับคือ20กว่า20ปลายๆแล้วนะครับเลเวลนะแรงเขานะแต่ผมแรง40แล้วนะสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะตัวไม่ค่อยบาลานซ์ครับโดยเฉพาะตัวโคนี่นะอ่อนสุดนะอ่อนมากนะถ้าเทียบคนอื่นนะเพราะไม่ค่อยได้อัพโคนี่เลยนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามีอะไรนะครับมาของพิเศษนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าใครมีของพิเศษเยอะจะดีมากนะครับใช้เวทสักทีดิเออนั่นแหละนะครับนั่นแหละนะครับดีมากครับโอ้โหไปไม่โดนตัวเดียวโอ้ยเสียดายมากนะตัวเทพเราตีโดนแค่ตัวเดียวนะสบายนะแบบนี้นะก็ถ้าเป็นมูนใช้ถ้าไม่ตายก็จะโดนตัวละประมาณ 30,000 นะครับก็ได้มาทีละ10นะก็คือตอนชนะเนี่ยจะได้ทีละ10นะตอนแพ้ลบทีละ2นะครับของอันดับนะครับของคะแนนนะ 1,456 ของผมที่ผมมีอยู่ก็ดีนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะผมคิดว่านะก็จะมีชนะแพ้มั่งนะช่วงนี้นะถ้าไปไม่ได้นะครับก็คิดว่าสุดนะสำหรับที่ประมาณ 3,000 2,000 กว่า 3,000 นะสำหรับผมเองนะครับช่วงนี้ผมก็กำลังเก็บของนะครับโดยเพราะเก็บเงินนะครับเงินนี่เก็บยากสุดเลยนะครับยากสุดเลยคือเงินนี่แหละนะครับโอ้โหเจอเสาไฟนะไม่รู้จะสู้ได้หรือเสาไฟเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากในการ PVP นะครับของบราวน์นะแต่ผมไม่มีไงผมอยากได้4ดาวเสาไฟนะแต่ไม่มีนะครับก็เลยได้ใช้นี้แทนนะโอ้โดนไปเยอะนะครับฟาไปทีนะครับมันกระทุ้งนะดูท่ามันเนี่ยท่ามันดีมากนะครับเราเจอท่านี้ของเรานะครับไอ้เราได้เปรียบแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้นะมูลจะปั่นถูกเวลามากนะปั่นเสานะครับปั่นกระพองของเขานะครับถูกเวลามากนะเยี่ยมมากนะได้มา12นะครับก็คือยิ่งชนะติดต่อเยอะยิ่งได้เยอะนั่นแหละนะครับ12ก็งั้นแหละนะ12เรื่อยๆนะเรื่อยๆด้วยกันครับเราโอ้โหแบบนี้สู้ได้หรือเปล่ามันเนี่ยถ้าใช้ไม้เบสบอลใช้ท่าสักทีนะครับจะดีมากนะครับนั่นแหละครับดีมากนะครับอ้าวตายกันเป็นเบื่อแล้วยังนะครับตามมูลของเราปั่นอีกทีนึงครับสบายเลยนะครับขอมูลปั่นหน่อยนะครับโอ้โหบาร์เขาถึกมากอ่ะโอ้โหเจอท่าไม่ตายนะครับ20,000นะครับโอ้แรงมากนะแรงมากสบายแล้วชนะแล้วนะครับ
หนึกว่าแพ้ละโอ้โหได้ของดีไว้เล่นต่ออีกสักหน่อยนะครับมีแค่5ครั้งเองเล่นให้หมดก่อนนะครับมาเก็บทีละตัวทีละตัวนะครับลุยนะครับสำหรับไลน์เรนเจอร์ผมก็เปิดกระชากไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเดือนนี้นะเดือนตุลานะของโคนันก็ใครยังไม่ไปดูก็เชิญไปดูได้โอ้โหสู้ได้เดี๋ยวนี้เดินเจอพัดนะครับโอ้ยตีผิดด้านแล้วบราวแกเพิ่งตีผิดด้านครับขอท่าตะกี้นี้นั่นแหละนะครับชอบท่าแบบนี้แหละนะครับถูกต้องนะครับปั่นตะกี้นี้มูลนั่นแหละนะครับโอ้โหมูลปั่นได้ถูกเวลามากนะครับเรียบร้อยแกจะสู้ไงเราได้ครับโอ้โหเสียไปเยอะนะโดนคืนมั่งนะครับ50,000 นะครับจะสู้ได้ไง3ลุม1โอเคโหได้ของดีมากไม่ได้ของดีมานานมา4รอบแล้วเนี่ยรอบที่5แล้วสุดท้ายนะโหใน5นาทีนะครับเราจะจัดการไปได้นะครับแรงคือดับปุ๊บๆๆๆนะครับตอนนี้นะครับก็ใครที่ติดตามผมนะครับเกม Seven Night นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมเลิกเล่นแล้วนะเกม Seven Night ไปตามพาร์ทเนอร์ของผมคนหนึ่งได้นะครับก็คือคุณ J Focus ได้เองนะครับถ้าใครรู้จักครับก็ช่วยแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ J Focus นะครับใน YouTube Channel นะหาเจอแน่นอนนะครับ J แล้วก็ Focus นะครับติดกันนะครับ J Focus นะโคตรสบายนะแบบนี้ยิงไปยิงไม่โดนอะไรเลยเจ้าโคนี่ประมาณ 30,000 กว่านะครับโอ้โหได้ของดีมากนะครับได้ของดีเฮ้ยแบบแรงแบบปุ๊บๆๆขึ้นเป็น100เลยปะเนี่ยผมขึ้นเป็น100เลยมั้งผมหมดแล้วนะครับ PP ผมโอ้โหไปที่900เลยนะครับอันดับที่900ทันทีทันใดโอ้ใช้ได้นะแบบนี้โอเคนะครับเราไปเล่นด่านต่อไปนะวันนี้นะครับก็ดัน7นะครับพาร์ท2นะก็คือจากดัน7แล้วมีหลายคนนะมาแล้วนะครับแถวๆนี้นะผมคิดว่าผมจะผ่านก่อนเพื่อนให้ดูนะครับเฮ้ยดัน8แล้วนานไม่รอผมเลยตามไปนะครับก็ตอนนี้รถไฟก็หยุดแล้วนะครับอาชญากรที่อยู่ระหว่างหลบหนีพวกอาชญากรกำลังหนีทำไมพวกมันถึงทิ้งรถไฟไว้ล่ะคนเห็นอยู่ว่าพวกมันกลัวท่านโคนี่คนนี้ไงเจ้าโคนี่เอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโคนี่รถไฟเคลื่อนที่อีกแล้วอ้าวเมื่อกี้มันหยุดพวกมันไม่ได้ทิ้งรถไฟไปรถไฟถูกควบคุมจากทางไกลและกำลังมุ่งหน้าไปเข้าไปดาวเท้าโหหยุดมันให้ได้มันให้ได้ก็รู้แล้วก็ไปหยุดกันเถอะเราตอนนี้สำหรับเกม Go Puzzle นะผมก็หยุดไปแล้วนะเพราะว่าแท็บเล็ตผมเจ๊งนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมไว้เล่นทุกโคคาเซิลนะเจ๊งเรียบร้อยแล้วนะมันทัชไม่ติดนะครับแต่ว่ามันทัชไม่ติดนะครับมันเหมือนมันกดได้แต่ปุ่มอ่ะแต่สัมผัสจอแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคไปลุยกันครับดูนะครับตัวนี้ผมใช้โคนี่เป็นตัวเปิดแล้วเอ้ยมูลเป็นตัวเปิดแล้วนะพูดผิดครับผมจะเอามูลเป็นตัวเอ้าผมจะมูลเป็นตัวเก่งให้ได้นะครับเป็นหัวหน้ามันโอ้ยังมันยังหันกลับมาตีเราได้นะโอ้ตายหามึงมันทำไมถึกจังวะมันถึกสายฟ้าหรือเปล่านะมันก็เริ่มยากแล้วครับดัน7นะเป็นอย่างนี้แหละนะดัน7โอ้มาแต่ใสนี่มาแต่ใสนี่
ทำไมมันยากอย่างนี้ท่านี้เป็นท่าที่ดีมากนะปั่นศัตรูดูดศัตรูกับมาหาตัวนะโอ้หลบไว้หลบไว้โอ้ยโอ้ยโดนแล้วโอ้โหหลายตัวเว้ยมาปั่นดีไงนะครับก็ไว้เก็บของด้วยนะครับเก็บหีบสบายนะครับค่อยง่ายหน่อยนะครับถ้าตีศัตรูล้มได้ก็สบายเลยนะครับนะลุยข้างหน้าละโอ้โหตัวนี้เกลียดมากเลยนะครับโทริโก้นะครับโอเคตาย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 ซะโอ้โหศัตรูอยู่ตรงไหนวะอ้าวโอ้หลบไว้หลบไว้โดนสายฟ้าใช้ท่าก่อนนะครับที่ต้องใช้ของตายคาที่นั่นนะเบามาใส่ต่อนะครับเราท่าที่ดีที่สุดนะก็คือเจาะสายฟ้านะครับดีมากนะครับท่านี้ไปฆ่าหัวหน้าโดยเฉพาะนะผมคิดว่าแรงกว่าท่าเลื่อยเลื่อยน้ำแข็งนะครับส่วนไม้เบสบอลไว้ตีให้มันระยะกว้างแล้วก็ไก่ด้วยนะครับตุยต่อนะครับต่อไปรถไฟที่มิอาจหยุดได้นะครับควบคุมจากทางไกลนะครับตัดสัญญาณก็แล้วนะครับโง่จริงๆนะพวกนี้นะครับโคนี่นะครับหอกไฟของโคนี่โคนี่เล่นสายหอกดีอ๋อต้องเป็นสายตัวแบ็คอัพตัวยิงนี่แหละทีแล้วผมว่านะซูเปอร์คอนดัมเบลโหดแท้นะครับอาวุธนี้ก็ดีเกินนะครับหายากนะครับกว่าจะเลือก120ทำไงถึงจะเป็น120นะยังไม่รู้เลยนะโอ้จะโดนมันฆ่าแล้วเนี่ยโอ้โหโดนสวนกับมันพอดีอย่าให้มันมาทั้งหน้าทั้งหลังนะถ้ามาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเราจะโดนหลุมง่ายนะครับถ้าหลบได้หลบก่อนนะครับลากมันลากมันมาด้วยกันนะแบบนี้แหละนะครับลากๆมันไปนะครับของก่อนนะทำไมมันไม่มาทีไม่วิ่งมาวะเสียเวลามาหากินมะโอ้โหรุ่นอีกตัวหนึ่งเหรอโอเคครับศัตรูเริ่มเก่งนะครับนินจาฮาโตริเยอะจังมาโอ้โหโดนท่ามันนะโดนนี่แหละนะครับเราล้มเราจะโดนลุมทันทีนะเราต้องระวังนะปั่นไปนะครับเราที่ปั่นก็ไม่ค่อยแรงมากนะปั่นศัตรูแบบนี้นะครับไม่ค่อยแรงมากเลยนะทีนี้ศัตรูธรรมดานี่เก่งเป็นประมาณ1ส่วน3ของหน้านะครับนินจานะครับซิร็อกโคนะครับแกเอ้ยตายเลยต้องอัดมากแกทำไมของเยอะจังวะแปลกมากนะด่านนี้หัวหน้าแปลกมากตบจะมาคือพึ่งผ้าอะไรของมันคือพึ่งผ้าอะไรของมันใส่ไปเต็มหัว 60,000 กว่าไม่ตายเว้ยมาเบสบอลสอยคางนะครับเรียบร้อยนะครับเจอดาวกระจายอย่างใหญ่นะพรัวนะครับใส่เต็ม2อันนะครับใส่มูลนะตบเออนะมูลเรารถไฟที่ไม่อยากหยุดได้ขั้น2นะครับไปเลยยังผ่านได้นะไม่ยากมากนะเพื่อนพวกเลว40 50ผมใช้หมดแล้วนะครับใช้เล่นหนังพิเศษไปหมดแล้วนะครับยังไม่มีใคร50หรอกครับแต่ว่าก็มี40กว่านะครับใช้ได้อย่างพิเศษหมดแล้วเก็บของนะสำคัญมากนะพวกรูนพวกอะไรเงี้ยนะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ผมคิดว่าด่านพิเศษเนี่ยถ้าใครเล่นครบทุกวันเนี่ยจะเป็นจ
ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเก่งมากเร็วเก่งเร็วนะครับตีตัวนี้ก่อนครับเอาเรานะครับลุยเกลียดมากตัวนี้นะมันถึกมากระเบิดระเบิดเฮ้ยอะไรของอะไรตกวะขอท่านี้หน่อยเถอะถึกแท้ถึกแท้ท่าที่2เป็นท่าที่แรงที่สุดนะครับในการตีศัตรูข้างหน้านะครับวางแล้วปักนี้เอาปักนี้ก่อนนะครับโอ้ยล้มเอามันก่อนครับไม่สนครับเอามันก่อนครับหลบครับท่านมาดิ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 มาเราลุยเต็มฮันนาบิเหรอแกมา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 หลบครับท่านมา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 ฮู้ฮู้มามาดูดมันมาตายนับไปตายซักแกดม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 ไม่ตายเว้ยอ้าวตายแล้วเว้ยนิดเดียวนั้นเจาะฆ่ามันซะนะครับพลังเหลือ5,000เองนะนิดเดียวเกือบมูลลุยเดียวแล้วนะครับเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นนะโอเคนะครับอันตรายนะครับอันตรายอย่างไรนะครับมาดูกันมาเจ็ดขีดเก้านะมาแป๊บเดียวนะลุยมากลุยได้เยอะมากนะสนุกนะครับสนุกเกมนี้เล่นผ่านด่านแล้วสนุกนะครับอ่านเรื่องก็สนุกนะครับมาแล้วนะครับมูลบอกว่านะครับหยุดวุ่นวายกับพวกเราได้แล้วไม่งั้นฉันจะสับนายไปชิ้นๆด้วยดาบของฉันนะพวกแกน่ะเลิกขวางทางพวกเราได้แล้วหลบไปไอ้ที่มันพูดถึงนี้ก็คือพวกที่มันฐานรับจ้างนะครับที่มาม่อนจ้างมานั่นเองนะครับแต่มันก็ยังไม่หลบนะครับอ่ะโอ้โหนะครับมูนของเรานะจะเป็นท่าเป็นเสียงนี้แหละพอตีนะครับโอ้โดนเตะเมื่อกี้เห็นแล้วนะ600โหเตะแรงมากอ่ะโอ้โหเห็นแล้วผมเห็นแล้วเมื่อกี้พลาดนะเตะแรงมากเว้ยไม่แปลกเลยนะที่ผมโดนแรงมากนะครับแกโอ้โอ้ทำไมผมรู้ผมสไลด์ไม่ได้นะครับโอ้ผมจะตายแล้วปั่นก่อนนะปั่นจิ้งหรีดเราตายหมดนะครับปั่นจิ้งหรีดไปนะครับเราเพิ่มพลังนั่นแหละดีมากครับโอ้ศัตรูเยอะจังโอ้2ตัว3ตัวท่าเนี้ยนะครับแรงสุดตีข้างหน้าหน้านะครับเนี่ยมาขวาเองนะครับโอวากิโอวาโควาอินะครับปั่นไปนะครับโอ้ตายเลยนะครับเต็มๆขาที่หน้าหนาดครับฆ่าบักข้างหลังก่อนนะครับเราโอ้โหโอ้โหโดนข้างหน้าโดนข้างหลังมา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 เฮ้ยไปตายซะไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยด่านต่อไปด่านหัวหน้าสู้ได้วันนี้โอเคเราได้เงินมา700คุ้มไหมโคตรคุ้มเลยนะใช้กระป๋องพลังงานแค่5นะครับได้เงินมา1,700นะครับคุ้มนะครับโหได้เงินเยอะเว้ยได้เงินเยอะแต่ว่ายังสายออโต้ไม่ได้นะแถวนี้นะครับเสียดายนะครับถ้า
าใส่ออโต้ได้เนี่ยผมโอ้ยผมจะสบายมากเลยนะใส่ออโต้ไม่ได้เสียดายโอเคเอาเพื่อนมาช่วยกันหมาฟุ้งนะครับหมาฝังหมาฝุงหมาฝุงชื่ออะไรก็ช่างนะครับมาเหอะนะครับอ่านไม่ออกนะผมหัวหน้าแล้วนะครับชิร็อกคู่บอกว่าหยุดก้าวก่ายพวกเราได้แล้วไม่งั้นฉันจะสับนายเป็นชิ้นๆด้วยของดาบของฉันแน่ๆฮะมันลอกเรียนแบบราวคนนี้มูนไม่มีเวลาแล้วลุยเลยนะครับนั่นเองนะครับโอ้อะไรเล่ามูนเล่าเฮ้ยไหนศัตรูอยู่ไหนโอ้ยโอ้มาอยู่นะเอาบักเอาติดตีผิดข้างนะครับบ้าจริงๆนะครับเพื่อนเราก็จะตายแล้วนะแป๊บเดียวนะครับไปตายซะแกตายแล้วเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนที่ดีมากนะครับช่วยเราตีนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ดาเมจนะศัตรูมันไม่มานะยกว่าเว้นว่าเราจะไปถึงที่บางจุดนะมันถึงจะมานะให้นะเป็นอย่างนั้นไปนะครับโอ้โหโดนโอ้โหศัตรูมันเก่งมากนะเออโดนอีกแล้วเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูโหจะตายแล้วนะครับมูนเรามันตีแรงมากนะครับผมก็ใช้ของสู้แล้วนะครับสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหมาแล้วตีหนึ่งเป็นร้อยแล้วโอเคพลังมีพลังเพิ่มอย่างนี้ค่อยดีหน่อยนะปั่นไปเลยนะครับมาตายซะโอ้ตายโอ้โหเก็บของก่อนนะครับเราหมาจารินจาซีร็อกโคโดนทีเดียวตายเลยผมจำได้ท่านี้ของมันหมาเพื่อผ้าห้าอะไรของมันห้าอะไรหมาเพื่อผ้าห้าโอ้โหตายเลยอีกแล้วนะครับโดนท่าเดิมมันแน่ๆเลยนะศูนย์แล้วบัดที่นี่ข่อยศูนย์แล้วไปตายซะข่อยศูนย์แล้วบ่าวบอครับข่อยศูนย์แล้วถึงแล้วนะครับเอพิโซด8นะต่อไปนะเฮ้ยทำไมเงินได้น้อยลง600กว่าเราไปอ่านก่อนนะครับเราไปอ่านก่อนนะครับนี่นะครับสเตจถัดไปในเรื่อง3รถไฟหยุดแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นนะไปดูกันนะครับเราได้หยุดรถไฟและเจอลูกระเบิดแล้วหัวหน้าแซลลี่หัวหน้าจะเรียกว่าดีมากนะครับดีมากไม่มีบางอย่างผิดพลาดไปอะไรนะอะไรผิดพลาดนายบอกว่ามีระเบิด10ลูกไม่ใช่เหรอบราวตกใจนะบราวมีเพียง7ลูกเท่านั้นว่าแปลว่าอีก3ลูกนะถูกขโมยไปแล้วนะครับแย่จริงๆระเบิดแต่ลูกมีพลังงานที่พอที่จะหล่มตึกได้เลยนะเราควรทำยังไงดีอาชญากรพวกนั้นต้องเอาระเบิดไปลูกอื่นไปไว้ด้วยแน่ๆเลยโอเคนะครับเราน่าจะรู้ตั้งแต่แรกน่าเป็นเหตุผลที่พวกมันกำลังหนีโอ้มีคนเห็นมามอนที่คาสิโนไปคาสิโนต่อแน่ๆเลยเราถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องมุ่งหน้าไปที่คาสิโนเดี๋ยวนี้เลยเถอะนะครับตอนนี้อาชญากรที่หนีจากรถไฟกำลังวางทางขวางทางสะพานนะที่มุ่งหน้าไปคาสิโนอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นฉันจะมุ่งตรงและฝ่าพวกมันไปเลยแกเตรียมตัวรับมือพวกเราไว้นะมามอนเอ๋ยสรุปต้องลุยผ่านสะพานนะครับสะพานอะไรไม่รู้นะครับแล้วถึงจะถึงคาสิโนนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับก็มีสะพานนะครับแล้วก็ถึงคาสิโนเอพิโซด9นะเอพิโซด10ล่ะ11 12อ่ะไปว่ากันไปดูเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณนันนี่ไปถึงตรงนั้นหรือโอเคนะครับดีมากนะครับเดี๋ยวผมก็ตามไปนะแป๊บเดียวนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับเจอกันในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ